เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับก่อนพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับวันนี้มี2เรื่องจะมาแนะนำหรือว่ามาบอกกันเองนะครับผมอย่างแรกนะครับกดไปที่ปุ่มด้านบนนี้ก่อนนะครับอันนี้จะสอนวิธีการปรับภาพหรือว่ามุมมองนั่นเองนะครับผมพอเรากดเข้าไปเลือกที่ Camera Setting นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี3ระยะนะครับนี่นะครับก็จะค่อยๆกว้างออกมาแบบนี้นะครับซึ่งผมเล่นอันนี้อยู่นะครับแบบ wide เห็นมีคนถามนะครับว่ามันสามารถปรับภาพได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคอย่างต่อมานะครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในเกมนี้นะครับผมมันจะมีโหมดในการสอนเล่นสำหรับโหมด Advanced นะครับผมเพื่อให้ง่ายขึ้นหรือว่าเล่นง่ายขึ้นนั่นเองไปที่ Extra นะครับผมไปที่ Game Help แล้วก็มาที่ Command List นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4อันอันแรกนะครับเป็น Attack นะครับผมนี่ครับพอกดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะสอนในเรื่องต่างๆนะครับก็จริงๆถ้าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเนี่ยดูภาพก็ได้นะครับมันพอจะบอกได้นะครับแล้วก็หาเฉพาะคำพวกนี้ก็พอนะครับสั้นๆนี้แหละก็น่าจะเข้าใจแล้วก็แปลได้แล้วนะครับผมนี่นะครับในส่วนของตรงบทข้างบนนะครับที่เป็นแอนแท็กเนี่ยเขาก็จะสอนในการพวกแบบบุกอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการแบบส่งบอลทะลุช่องอะไรแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเขาจะแนะนำเฉพาะโหมดแอดวานซ์นะครับเพราะเป็นโหมดที่เขาเนี่ยตั้งใจจะให้เราเล่นนะครับผมโอเคตรงนี้ก็เป็นดีเฟนซ์นะครับสำหรับการตั้งรับหรือว่าแย่งบอลอะไรเองนะครับผมตรงนี้ก็สามารถไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะฝึกวิธีแย่งบอลแล้วแบบแย่งบอลไม่ค่อยได้อาจจะช่วยได้นะครับตรงนี้ก็จะมี5อันนะครับผมจริงๆพวกนี้เป็นอะไรที่เป็นเบื้องต้นมากๆเลยนะครับผมสำหรับโหมดแอดวานซ์ตรงนี้ก็จะมีอย่างเช่นมุมมองการปรับมุมมองตอนยิงฟรีคิกนี่ครับฟรีคิกอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีแนะนำให้มีการยิงประตูอย่างนี้นะครับผู้สาวประตูเตะออกมาการยิงลูกโทษอย่างนี้นะครับการบังคับผู้สาวประตูตอนยิงลูกโทษอะไรแบบนี้ส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโหมดเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะฮะตรงนี้ก็จะมีอย่างเช่นอันนี้นะครับแบบชิปบอลเพื่อส่งทะลุช่องนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้สำคัญมากผมเคยใช้แล้วก็ค่อนข้างได้ผลนะครับก็คือเหมือนส่งบอลโด่งนะครับในโหมดของแอดวานซ์แต่ว่ากดค้างนิดนึงตอนท้ายหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะมีเยอะมากการยิงแบบประตูอะไรอย่างนี้นะครับนี่เขาก็จะแนะนำนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่อาจจะฝึกเล่นโหมดแอดวานซ์นะครับแล้วก็การปรับมุมมองของกล้องนั่นเองนะครับผมวิดีโอนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับลองมาฝึกเล่นกันดูแล้วก็ผมอยากให้ลองเล่นโหมดแอดวานซ์เพราะโหมดแอดวานซ์เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพเกมเต็มจอมากกว่าถ้าเล่นแบบโหมดคลาสสิกอ่ะมันจะมีพวกปุ่มอบังนะครับแนะนำว่าลองฝึกเล่นโหมดแอดวานซ์ดูเพราะว่าสนุกจริงๆผมก็เล่นโหมดแอดวานซ์อยู่นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับอย่าลืมกดเบาไปที่ปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทิ้งท้ายกันกับลูกเตะของใครเอ่ยไม่รู้เดี๋ยวไม่บอกให้รอติดตามกันนะครับ3ลูกเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Instinctively, who was where, and didn't need to waste any time weighing things up. That's a cracking goal. And that has added a whole new goal! Barcelona! And they get themselves in front! Well, he was never going to miss from there. So much to aim at. And that's what the game is all about. Find space and finish, but we have to credit the pass to pick him out. Trigger for a really exciting and entertaining game from here on. It's bounced out! It's in! Barcelona are back in business! That's no fluke, it's what he was there for. Oh, look, there's only one player who merits
merits all the praise for that. Not only did he finish it, but his instincts for being where he was are absolutely top-notch.